นะสังเกตแล้วเราก็สังเกตไปพักหนึ่งเราก็ดูว่าเออมันสอดคล้องกันมันเหมือนกับเวลาในการเนี่ยดู5ทีมก็ไป10นาทีไป15ไป30เงี้ยแต่ถ้าไซด์เวย์น่ะมันใช้ไม่ได้ถ้าไซด์เวย์พวกมันกลับไปกลับมาไงถ้าไม่ไซด์เวย์อ่ะใช้ได้เลยใช่ป่ะอาจารย์แจ็คโอ้ใช่ครับใช่ๆพี่ก็พี่เล่นกดทุกวันอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้แหละเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วช่วงนี้โควิดมันตรวจงานไม่ต้องหาจังหวะเวลาถ้าของพี่แมวก็จะมีช่วงคาบเกี่ยวให้รอระหว่างไปประชุมนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็เลยเทรด5เทรด15ได้นะนั่นแหละโอเคบางทีก็ดูกราฟแล้วว่ามันไปได้เยอะนะแต่ว่าเราเวลาจะไม่มีเราก็รีบไปเราก็งึดไว้ก่อนพอของเราแค่ไหนก็เราล้วนไปได้ไงแต่เวลาเราที่อยู่หน้าจอจะไม่มีไงแล้วก็กลัวอะไรโบรกเกอร์มันหลอกเราอะหลอกเอาหุ้นมาใส่หน้าดักหลังเรามั้ยให้เราย่ำใจเงี้ยดีก็หนีราคาไปเรื่อยนะสังเกตดูมันก็หนีราคานะพอหุ้นขึ้นมันก็หนีเราไปเรื่อยเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปหนีแล้วแค่ไหนแค่นั้นเอาเงินเข้าพอร์ตเราก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือถ้าเรารู้ว่าเรามีธุระเราออกจากสนามรบก่อนไงมันเราไม่รู้หรอกว่าในสนามรบมันจะมีอะไรบ้างนะก็ถ้าอยู่ก็มันก็มีความกังวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบพี่แมวนี่ชัดเจนลบเสร็จแล้วก็เราลบชนะแล้วก็เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนต้นเงินเพียงพอเพียงพอจากเมื่อก่อนนี่เป็นไงจากเมื่อก่อนนี่เป็นไงพี่เล่าให้น้องๆฟังเป็นอินสปิเรชันหน่อยก็อะไรไม่ค่อยใส่ใจมันพูดง่ายไม่ค่อยใส่ใจเลยก็โยนเงินเข้าพอร์ตไปแล้วก็2-3เดือนมาถามเป็นไงดูเราเองด้วยแล้วเป็นไงโทรถามทีกันนั่นแหละแล้วก็พอมานั่งดูอะไรค่าเฉลี่ยต่อเดือนบ้างเราลองคิดเล่นมันไม่เกิดประโยชน์เลยเอาเงินเราไปให้คนอื่นเขาบริหารได้เฉยเราบริหารเองก็ได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีก็จัดแจงเองแล้วก็คงทีหลังอะเพิ่งมาต้องกันเดือนอะไรนะที่เจอแจ็คอะเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วพี่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็กลางเดือนก็มาได้วิชาจากอาจารย์แจ็คเสร็จแล้วก็นั่นแหละมันเปลี่ยน mindset อย่างเดียวเปลี่ยน mindset แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจสิ่งที่เราคิดแบบเมื่อก่อนไอ้ซื้อถั่วมั่งได้ราคาถูกมั่งอันนี้ไม่สนใจมันละ ชื่อไอ้มันทำอะไรยังไม่สนใจเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่สนใจ ไม่สนใจส่งกราฟมาได้ใส่อย่างเดียวใช่ไหมพี่ตรวจการมันไอ้ข้างหน้าไม่มีอุปสรรคนะทางลงบ้างหรืออุปสรรคนิดเดียวฝ่าฟันได้ก็นั่นแหละเลือกแนวทางเอาเลยเลือกตัวเอาเลยต้องดูการอย่างเดียวดูการดูแล้วก็ดูไอ้ทิศทางลมหน่อยเซตขึ้นเซตลงเลยไปทีมันก็ดึงอยู่นั่นแหละเสียลมนี่ต้องสุดยอดสุดยอดพี่แมวนี่เปลี่ยน mindset ไปเลยนะใช่ป่ะพี่ใช่เปลี่ยน mindset อย่างเดียวไม่สนใจมันแล้วก็ได้เสียมันต้องมีอะไรนะมีไว้ในใจเราจะได้แค่ไหนทำไว้นั่นแหละมันก็จะไม่กังวลกับตัวเลขไงเราจะสู้ฟาดฟันได้แค่ไหนถ้ามันนิดหน่อยก็คัดนั่นไปออกไปเลย
รักษาไอ้สภาพจิตใจเราไว้รักษาจิตไว้ต้องไอ้ไม่ต้องไปเสียดายไงบางเรื่องนิดหน่อยช่างมันเอาแบบสนุกอ่ะให้มีความสุขกับการเทรดพอเฉียบเฉียบพี่ตอนนี้คมคมซื้อมาสร้างความทุกข์เลยไม่ได้ไม่เอามันจะไม่เห็นทางจิตใจทุกข์ก็ปอดกระแดงนะปอดมันเลยเดี๋ยวมันก็แป๊บนึงนิดหน่อยอย่างที่คุยกับแจ๊คกันดีสำหรับตัวพี่นะมัน500,000นึงช่างมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแป๊บเดียวแหละถ้าเข้าไปเทรดนะแป๊บเดียวมันก็มามากกว่าที่นะนั่นเองเงินมันไปตามเพื่อนมันมาเออเพื่อนเรียกเพื่อนมาเออก็มันก็น่าเสียอยู่นะพี่หน้าโดนนะโดน500โดน 1,000 นี่มันไปลากเพื่อนมา 5,000 10,000 เงี้ยเออนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเราเค้าเรียกวางตัวเลขไว้ในใจเราเท่าไหร่อ่ะเออนะมันก็ไม่เกินนาทีนะไม่เกินนาทีมันก็ได้มามันก็โตค่อยๆโตค่อยๆโตพอร์ตค่อยๆโตเก็บเล็กผสมน้อยไปบ้างบ้างบางทีเรายังได้มาเรายังลองวิชาเล่นวิชาอีกได้กำไรเล่นไอ้แบบนี้ดิมันจะได้ผลไหมเนี่ยเราก็สนุกกับมันอะมันสนุกกับมันได้ทดสอบด้วยไงอะไรอย่างมันก็ดีนะมันก็ที่หาประสบการณ์มันต้องสร้างขึ้นเองบางเรื่องแต่เรามีก็เรียกต้องมีข้อกำหนดไว้ของเราเองมันก็จะได้ทดสอบหลายอย่างไอ้เรื่องที่บางครั้งก็ตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นมันจะน้อยลงน้อยลงมันจะไม่ตื่นเต้นแล้วเฉยแล้วไงคือถ้าถูกทางแล้วก็มันจะเฉยแล้วจะนิ่งแล้วเดี๋ยวนิ่งเจนสนามลบโอ้เออแต่เพิ่งเองสู้อาจารย์แจ็คไม่ได้สู้น้องๆไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวผมมีอะไรจะแบ่งปันด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูพี่แมวนี่ที่ท่านได้กดทุกวันนี้ท่านไม่ได้ทำงานน้อยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่างกระทำอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเห็นหน้าจอไหมเดี๋ยวกำลังโหลดเห็นป่ะเห็นหน้าจอป่ะเออเนี่ยพี่แมวทำนะเนี่ยดูวันหนึ่งนี่ไม่น้อยนะดูทุกตัวนั่นแหละหมดแล้ววันแต่ละวันดูเออแผ่นละวันใช่ไหมพี่แมวแต่ละวันก็ทำไปด้วยมันไซเวเขียนใส่โค้ดของเราเองไงเราจะรู้ตรงไหนน่าสนใจแล้วเราก็ไปเลือกวงไว้แล้วก็ไปเลือกอีกทีอีกเลือกทีนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวต้องดูกราฟไหมดูเฉียบไหมตัวหุ้นไหมดูพี่แมวเฉียบไหมสุดยอดไหมเฉียบเลยนี่ถ้ามีอีฟินหน้าพี่แมวสบายเลยเร็ววันนี้เลยบอกเลยก็ไม่ไปซีเรียสมันใช้เท่าที่มีอย่างเงี้ยเออสุดยอดเลยฝึกจากยากแล้วก็ค่อยไปง่ายเออนั่นแหละพี่แมวบอกนี่ขนาดผมใช้แค่นี้ผมกดอะล็อตเลยเนี่ยเออใช่อีพีมานี่โอ้โหกดไม่ใช่หลักพันแล้วหลักหมื่นต่อวันนะเนี่ยเออจริงจริงโอ้ถ้าปล่อยถ้ามีเวลานะปล่อยโอ้มันขึ้นเลยบางทีเป็นหมื่นเลยนะขึ้นหมื่นเลยใช่พี่เราอย่างบ้านเนี่ยเราไม่อยู่เราไม่รู้จะไปนั่นทำไมเอาออกมาเอาเงินมันออกมากันเอาเงินบุ๊กก่อนบุ๊กมันไม่ถอน
ก็ดีนะมันจากเมื่อก่อนมันอะไรเราก็พยายามหลายทางอ่ะแต่ว่าที่คุยกับนอนคุยกับแจ้งมาคืนก็แล้วก็ก็อย่างว่าบางทีถ้างานเราไม่สะดวกเนี่ยมันก็ยังมีทางนี้ไงเป็นทางเลือกได้หรือเราสำหรับพี่อ่ะไม่เกี่ยงงานเนี่ยหนักจะอะไรก็ทำมาหมดแล้วก็ทุกวันก็ยังทำอยู่แต่ถ้ามันไปไม่ได้เราก็มีแนวทางนี้อีกไงก็ต้องสร้างแนวทางไว้เปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ไงอันนี้มันเปรียบเทียบจากที่อะไรนะที่แนวทางที่พี่ทำมาเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งอดหลับอดนอนไปทั้งคืนไปทำสวนทำไร่อ่ะเย็นมาเนี่ยเลิกงานเสร็จก็ไปทำคืนคิดดูอยู่กับความมืดอยู่กับไฟที่เรามีอยู่กับแมลงยุงเนี่ยเราก็อยู่มาหมดแล้วอยู่ทั้งคืนเช้าเราก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่นี่มันนึกแค่ขนขวายอ่านง่ายตายคนละเรื่องเลยขยี้แบบไอ้ครับตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยจะจะขยี้มันละเอียดมันก็ไม่ยากหรอกดีดีกว่าไปขุดไผ่นะพี่ทั้งขุดมือไม้แตกหมดแล้วก็ทำมานะทำมาเพราะว่ามันเหนื่อยไม่กลัวเหนื่อยเราพักเหนื่อยก็หายแต่ไอ้นี่มันง่ายกว่าเยอะไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลืมแบบเดิมนะเราก็ต้องทำมันก็ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายแล้วก็แข็งแรงไปด้วยนะแล้วก็เราก็งานเราก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งหรอกเป็นไงสังคมแห่งการแบ่งปันไหมสุดยอดไหมสุดยอดเลยแล้วรู้ว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรกับคนพิการใช่นั่นแหละดูแลคนพิการช่วยเขาหมดสร้างอาชีพมั่งไปทำแผนทำโครงการงบประมาณมาช่วยเหลือดึงงบประมาณมาพัฒนาสังคมนั่นแหละก็ต้องทำให้มันเป็นเส้นขนานไปไม่ใช่ขนานสองเส้นนะสามเส้นสี่เส้นในเวลาเดียวกันต้องขนานกันไปถ้าทำได้นะไม่ได้ทำอย่างแดงหนึ่งเสร็จแล้วมาเริ่มอย่างหนึ่งไม่ใช่นะพี่จะความคิดพี่จะให้มันขนานกันไปแปะทำถ้าทำได้ก็คือเราใช้สมรรถนะของเราเนี่ยเต็มที่แล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ในหลายๆทางมันก็อะไรอ่ะมันเวลาเราเกิดมามันไม่นานเราก็จากโลกนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าทำยังไงให้เราเกิดแล้วเรามีคุณค่ามากที่สุดใช่ได้เฉียบไหมเฉียบไหมนะพี่แมวเฉียบไหมสรุปสั้นๆพี่แมว key to success ที่ทำให้แบบเปลี่ยนจากเมื่อก่อนมาเป็นเทรดได้กด ATM แทบทุกวันนี่คืออะไรพี่คือknowledge ต้องมีสกิลต้องมีแล้วก็เขาเรียกทำบ่อยมันก็จะก็เรียกมันจะเห็นความละเอียดในการวิธีการของเรามากขึ้นนะแรกมันจะหยาบใช่ไหมความรอบคอบมันยังน้อยพอทำบ่อยๆเนี่ยความละเอียดมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะเราก็จะรอบคอบมากขึ้นมันก็จะเป็นความแม่นยำถ้าทำน้อยจะไม่เหมือนเก่งอาจารย์แจ็คคิดว่ายากต้องทำได้เยอะทำบ่อยมันจะแม่นยำแล้วมันจะระหว่างทำเราก็ต้องสังเกตสภาพแวดล้อมสังเกตหุ้นสังเกตในเวลาจริงที่หุ้นตลาดเปิดก็ต้องสังเกตไปด้วยหรือบางเรื่องเราทำแบบหัดเนี่ยมันช้าใช่ไหมเราเปิดทำถึงรางจริงแล้วมันเร็วมากไงในตลาดหุ้นใช่ไหม
งั้นเราก็ต้องฝึกถึงทำไงฝึกทำได้เยอะอย่างฟิปโบเมื่อก่อนก็ไม่ได้ต้องถามโทรถามตามแจ็คได้ไหมอะไรเงี้ยอีเมลโทรสบายนั่นแหละมันก็ละเอียดนะถ้าเราใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือที่เขามีมันเป็นคือว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเกิดจากสูตรเกิดจากตัวเลขที่มันละเอียดยิ่งกว่าเรากะเกณฑ์เองไงเราเอามาใช้ผสมผสานกันไปเนี่ยมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นนะที่เครื่องมือที่มันมีอยู่ในไอ้สตรีมมิ่งอะอย่างนั้นนะอย่างที่มีดับเบิล EMA ทั้งหมดนี้มันมีไว้ทำไมกันต้องใส่ลองมาตีแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะ YouTube ไอ้ของต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษบ้างของญี่ปุ่นอะไรบ้างก็เปิดดูนะเปิดดูแล้วก็เอามาสร้างความเข้าใจเรามาลองใช้ดูมันก็ลองดูว่ามันใช้กับตลาดเราได้ไหมมันก็ได้นะมันเห็นเป็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นตัดสินใจได้เลยนะตัดสินใจได้เลยแต่มันก็ลองใช้กับมืออาจารย์แจ็คบอกพี่แมวมันกลัวไปลองมาดึงมาเล่นเลยก็ลองมาลองก็ลองลองแล้วเราก็มาเทียบกับตลาดจริงเอามาใส่กราฟมันเดินไปในมีเวลาเราก็เปิดกับตลาดจริงเอาเครื่องมือเราใช้เปิดตลาดจริงปุ๊บเราก็มองก็สังเกตไปต้องความสังเกตต้องมีสังเกตมันไปเครื่องมือตัวเลขนี้มันจะแมทกันมันจะอาการจะเป็นยังไงก็ต้องเก็บไหมก็โอเคนะไออย่างอะไรนะ EMA ที่ว่าตั้งดับเบิลได้เนี่ยก็ดูว่าไอค่าตัวไหนที่มันลองตั้งดูแล้วก็ดูว่ามันไปวิ่งกับตลาดแล้วมันแมทจริงๆลงก็ลงจริงๆเนี่ยก็เลื่อนตัวเลขเอาได้เลื่อนตัวเลขเอามันก็จะเนี่ยเครื่องมือที่มีอยู่อ่ะถึงบอกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยอะไรก็โอเคแหละบางทีไอ้ค่าที่เขาให้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะถูก AI อ่ะหรือคนที่เขาควบคุมเนี่ยเขาเปลี่ยนค่าไปใช้ค่าอื่นเราใช้ค่าเดิมบางทีมันก็ไม่ใช่บางดูมันก็เพี้ยนได้ไหมนะไม่ทันก็เลยเราก็ลองดูไงก็ลองกำหนดค่าเข้าไปใหม่ดิแล้วลองเลื่อนค่าดูแล้วดูว่ามันแมทกับตลาดปัจจุบันไหมก็ได้นะอย่างวันนี้ดูปุ๊บแม่นเป๊ะเลยแล้วค่าที่มากับโปรแกรมมันถูก AI เปลี่ยนค่าถ้าเราไม่ใส่ใจมันเนี่ยปุ๊บถ้าใส่ใจมันนะโอ้ทันเกมเลยอ่ะทันเกมใช่ไหมแจ็คต้องถามอาจารย์แจ็คลองเล่นดูได้ลองเล่นดูได้สบายพี่จัดไปลองตั้งค่าเห็นแล้วได้ตังค์ถูกหมดแหละใช่เครื่องมือที่มีอ่ะเอามาใช้ลองดูอย่างEMA เนี่ยลองกี่ที่มีดับเบิลได้มั้ยมันจะขึ้นมาใช่มั้ยถ้ามันมี9 EMA 9มั่ง21มั่งนะลองดูกับ MACD อยู่ข้างล่างใช่มั้ยมันอยู่ในกราฟด้วยอ่ะพอมันเดินไปเนี่ยปุ๊บมันเร็วกว่า MACD นะเป๊ะเลยมันอยู่ที่ช่วงตลาดด้วยนะลองดูก็เส้น EMA มันเปลี่ยนได้ใช่มั้ยแจ็คใช่มั้ยล่ะใช่ๆพี่ลองดูว่าเราสามารถสะดวกกับเราอะเราสะดวกแล้วดูง่ายอะเลือกเอาแต่เรามีพื้นฐานที่อาจารย์แจ็คไว้ให้แล้วไงอันนี้ก็ว่าการแอปพลายการประยุกต์เนี่ยเราต้องเอามาใช้ด้วยรู้จักเอาประยุกต์เอามาแอปพลายด้วย
ไม่พลาดอ่ะลองเล่นเนี่ยเล่นอะไรกันการลองเล่นไงลองเล่นก็นี่แหละมันก็ได้ผลไงมันได้เห็นแนวทางไงก็พี่แมวก็เล่นกดเอาเงินบุ๊กอย่างเดียวแหละบุ๊กฝากไว้ก็กดเอากดเอาบางทีไม่ได้เข้านะเราก็เล่นเนี่ยเล่นไปอ่ะแล้วก็ดูเปรียบสังเกตกราฟไงเราไม่ได้เข้านะเราก็เอาเครื่องมือเนี่ยไปเล่นกับตลาดจริงไงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมันไงมันใช่ได้เลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราก็เอาร้านน้ำร้านจริงเราก็มาใช้ได้สบายซ้อมไม่ในตัวไงซ้อมไม่ในตัวก็การแจ็คบอกไปลองเล่นเอาลองเล่นอย่างเดียวลองดูแต่ทดลองกันในสนามจริงนะลองสนามจริงไม่ได้ไปเปลี่ยนค่าใหม่แล้วดูไปแล้วมันก็ได้ไว้ได้เดี๋ยวไอ้วันไหนจะลองไอ้สแคปหน้าจอให้ดูได้พี่ใส่เทมเพลตมาเดี๋ยวไปแบ่งปันแต่ง่ายเลยง่ายแป๊ะเลยอย่างว่าดู5ไปใช้กับ15ใช้กับ3ขาย30เนี่ยสบายเฉียบเฉียบเฉียบเนาะมันก็จะมีแกนเหมือนกันแหละครับแกนของเราคือแนวโน้มอะไรเข้าด้วยอะไรแล้วก็ตอนเข้าก็จะวางสต็อปลอสเท่าไหร่เทคโปรฟิตเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้ามันไปถึงเทคผู้ฟิตก็เทคแต่ว่าถ้าตัวที่เราเข้าไปมันบอกให้ออกเราก็ต้องออกตามมันใช่ปะก็แค่นั้นอ่ะแต่ว่าตัวที่เราจะใช้ในการยิงคำสั่งเข้าซื้อหรือขายเนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าทำแล้วก็ต้องทำเมธอดเดียวกันทั้งหมดอ่ะไม่งั้นก็มันก็จะลวนมัวซัวตัวเหลิงไปหมดอ่ะใช่คือเราเข้าอันไหนปุ๊บเนี่ยเราดูไอ้อย่างที่บอก5มันไวมันกลับไปกลับมาได้ไงแต่ก็ดูเฟรมไอ้ที่เราเข้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยแล้วมันเราก็เฉยนิ่งไว้ไงเดี๋ยวมันกลับมาแป๊บเดียวเราก็ดูค่าเส้น E double DMA เนี่ยมันสแน็คมันจริงไหมบางทีมันใกล้กันเราก็อ่านมองไม่ชัดหรอกใช้ตัวเลขอ่านตัวเลขมาโชว์ด้วยทำให้ตัวเลขมันโชว์ที่ในเครื่องเราอ่ะมันก็อ่านค่าได้ง่ายใส่แท็บสีเข้าไปอีกเห็นไหมอยู่ในโปรแกรมมันเนี่ยไม่ต้องไปเดาอ่านเลยขึ้นมาตัวไหนก็คือตัวนั้นอ่ะเป๊ะ snap ไหมลงไม่ลงไอ้ตัว EMA ไหนมันอยู่บนแล้วตัวไหนมันอยู่ล่างก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมันก็ง่ายแหละง่ายสุดยอดครับขอบคุณพี่แมวที่แบ่งปันนะเห็นไหมนอกจากท่านจะใจดีแล้วเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์กดเงินของบุ๊กทุกวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแบ่งปันวิธีการด้วยนะเนาะขอบคุณพี่แมวนะครับโอเคโอเค